เอายคังรัอบยู่ในเรื่องของโควิดกันอยู่นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีตกอกตกใจกันเขาว่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้ติดจากคนสู่คนแล้วนะติดจากอะไรบกอกมันมาจากแมวจากแมวมาสู่คนจากแมวสู่คนแมวติดโควิดแมวติดโควิดแล้วมันติดสู่คนใช่กลายเป็นว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปพาหะครับซึ่งตามรายงานของข่าวต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าสัตวแพทย์เนี่ยคือเขาก็รักษาสัตว์นี่แหละแล้วสัตว์เนี่ยจามใส่หน้าพอดีเป็นเลยแล้วไปตรวจว่าสัตว์ไปตรวจเออใช่ใช่คือเพื่อคือตัวเองโดนแมวจามใส่ครับตัวเองก็ไปตรวจก่อนไปตรวจจะพบว่าตัวเองติดไงก็สงสัยว่าตัวเองไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนอกจากแมวครับนั่นแหละพอตรวจตัวเองเสร็จถึงไปตรวจแมวรู้ว่าแมวติดโควิดด้วยเลยกลายเป็นว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านสามารถไปประหาได้เพราะอากาศเขาไม่ออกเยอะเนี่ยประเด็นคือเนี่ยคือแต่ทีเนี้ยทางมหาลัยแพทย์ใหญ่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าความเสี่ยงต่ำเพราะอะไรดีมาฟังกันนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สรัญยูชูศรีครับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อสาขาวิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็มาชี้แจงประเด็นเรื่องการติดโควิดจากแมวสู่คนเขาบอกว่าจริงๆก็เป็นไปได้นะแต่ว่ายังอยู่ในภาวะที่ต่ำมากครับเพราะแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเมื่อติดโควิดแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านี้จะแสดงอาการน้อยครับและโอกาสการแพร่กระจายเชื้อต้องเกิดจากการที่แมวไอหรือจามหรืออุจจาระเป็นต้นครับดังนั้นครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์อยู่อย่านำสัตว์ไปทิ้งนะแต่ต้องเฝ้าระวังแล้วถ้าเกิดว่าเราป้องกันเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้หมายความว่าเราทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้องแมวเนี่ยครับอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่เคสที่เราที่เขาเจอกันในต่างประเทศคืออันนี้คือเขาเป็นสัตวแพทย์แล้วเป็นคุกคีกับพวกนี้ไงรักษาแมวแล้วจังหวะเขาจามพอดีไงแต่น้อยนะถ้าเราเลี้ยงแมวแล้วแมวจะมาจามใส่เราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ที่บ้านแฟนผมก็เลี้ยงแมวครับผมก็ยังไม่เคยเห็นแมวจามเหมือนกันแต่ว่าคือเขาก็มีอาการของเขาได้เพราะเราไม่ได้ไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่คือหลายคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็คือกินนอนด้วยเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างดูแลเขาต้องดูแลแมวเขาเป็นอันนี้อยู่แล้วแหละมีการพาไปฉีดวัคซีนมีการดูแลความสะอาดแต่ถ้าเป็นเคสแบบน้องแมวที่อยู่แบบทั่วไปอ่ะตามถนนหนทางเนี่ยอันเนี้ยอันตรายท่านก็ต้องระวังด้วยนะครับก็คือนอกจากระวังในเรื่องของพิษสุนัขบ้าครับซึ่งแมวเนี่ยก็เป็นพาหะได้ด้วยเป็นพาหะนะเป็นนะทั้งหมาทั้งแมวนะครับในเรื่องของโควิดด้วยฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่คงไม่ถึงขั้นต้องให้ใส่แมสนะไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็คือต้องรักษาความสะอาดเนี่ยคือถ้าสัมผัสกับเขาเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองถูกต้องและจากนั้นก็มาล้างมืออะไรให้สะอาดครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ